ถึงแล้วเพื่อนๆโอ้ผลไม้ใบหน้าก็มีเกลือมังกรเยอะๆเลยเพื่อนๆเยอะสวยเนาะทุกคนเนาะสวยดีอันนั้นก็มาร์เก็ตจ้ะมองเห็นตรงนั้นทางเข้ามาร์เก็ตตรงนี้ก็คือแบบจุดศูนย์กลางจ้ะต้องดูข้ามจะข้ามคนก็ข้ามกันละมุมนู้นอ่ะสวยเห็นเขากินกันเขาบอกว่าแซ่บแซ่บไม่ใช่เหรออร่อยอ่ะห่อเท่าไหร่นะ3.50 ต่อ2ใช่ไหมเดี๋ยวจ้ะเขาบอกว่าอร่อยต่อปากเนี่ยจอยก็ไม่เคยทานสักทีอันนี้ก็พวกตีนไก่จ้ะนี่ไงน้ำปลาน้ำปลาที่เมืองนอกไม้แล้วก็นางฟ้าแล้วก็อันนี้ก็น้ำจิ้มสุกี้จ้ะของไม้ดูเส้นจอยมาไม่เคยทานเส้นไอ้นี่เลยเส้นก๋วยเตี๋ยวจ้ะทุกคนนะจอยมาไม่เคยทานเส้นก๋วยเตี๋ยวสักทีร้านไทยร้านอาหารเขาเอาไปหมดจ้ะวันนี้ผักมีอะไรมั่งผักเขาเอามาลงเมื่อวันอาทิตย์มั้งโอ้หน่อไม้เขาขายเป็นโลจ้ะนะไม่รู้ว่าโลเท่าไหร่ต้องถามแม่ค้าสตอก็ขายเป็นโลต้องถามแม่ค้าจ้ะพวกเนี้ยนะขายเป็นโลนี่ก็ขายเป็นโลจ้ะคือจะซื้ออะไรก็ต้องถามแม่ค้าจ้ะนี่อย่างเงี้ยอันนี้มะเขือตอแหลพันลายเนาะบางคนก็เรียกว่ามะเขือเสวยเขียวเสวยอะนะอันนี้200กรัมอันนี้ก็สตอจ้ะสตอที่แกะเมล็ดมาแล้วอันนี้100กรัมจ้ะนี่100กรัมมะขามด้วยจ้ะมะขามอ่อนมะขามอ่อนก็100กรัมแครก็100กรัมราคาก็ต้องถามแม่ค้าจ้ะเพราะว่าไม่ได้ติดไว้เนาะอันนี้ขี้เหล็กจ้ะที่ต้มแล้วเป็นดอกนะอันเนี้ยอันนี้ก็100กรัมจ้ะหอมแดงบ้านเราก็มีจ้ะนี่หอมแดง100กรัมมั้งประมาณ100กรัมหรือเปล่าตอนก็ไม่รู้เนี่ยไหนดู200กรัมจ้ะนี่100กรัมอันนี้200กรัมประมาณเท่าไหร่ก็ไม่รู้จ้ะนี่ก็เหมือนกันมะเขือเนี่ย100กรัมเห็ดจ้ะเห็ดกระด้างนี่แหละอันนี้เนาะน่าซื้อไปกินกับน้ำพริกแล้วเพื่อนขาอ่อนจ้ะนี่ไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้กี่บาทไส้เขาเรียกอะไรไส้ขาอ่อนเนี่ยอันเนี้ยเอาไปนี่เนาะเพื่อนๆเอาไปต้มกินกับน้ำพริกนี่พริกสดจ้ะตะไคร้100กรัมกระชายก็มีจ้ะกระชายก็100กรัมข่าจ้ะข่าก็มีจ้ะทุกคนอันนี้ใบอะไรเนี่ยใบผักติ้วจ้ะนี่ผักติ้วมาจากเมืองไทยทุกอย่างมาจากเมืองไทยนะเพื่อนๆนะอันนี้100กรัมจ้ะผักแพรวแล้วก็ไอ้นี่ใบลามูนะใบลามูจอยก็ไม่เคยกินหรอกจ้ะจอยก็ถ่ายให้ทุกคนได้ดูอันนี้ผักหวานแน่เลยเนี่ยผักหวานป่าจ้ะ100กรัมอันนี้ก็ใบยี่หร่าจ้ะใบยี่หร่าก็ไม่ได้บอกว่ากี่กรัมจ้ะทุกคนนะโซนนี้ผัก
ักไทยใบชะพลูมาจากเมืองไทยทั้งนั้นจ้ะเตยสดนี่200กรัมเตยสดจ้ะขมิ้นสดก็มีจ้ะอันนี้รังสาอันนี้เขาเรียกรังสาดเหรอรังสาดเงาะรองกองนี่จ้ะก็มะม่วงจ้ะมะม่วงกับฝรั่งน้ำดอกไม้โหระพาแล้วก็ไอ้นั่นนี่ไงปลาทูทุกคนนี่น้องเขาบอกว่ามาจากเมืองไทยเนี่ยนี่พวกปลาทูนี่มีทั้งปลาทูนึ่งและปลาทูสดปลาไหลก็มีเห็นไหมเป็นท่อนๆเนี่ยปลาไหลนี่จ้ะนี่ปลาไหลกบก็มีจ้ะนะกบก็มีทุกอย่างในร้านนี้ดูปะใหญ่มากเลยเพื่อนนี่ปลาทูนึ่งมาจากเมืองไทยเลยนะเนี่ยนี่ช่วยทำขนมอันนี้ช่วยขนมจ้ะเอาไว้ทำขนมพวกขนมถ้วยอ่ะจ้ะนะนี่ไม้เสียบลูกชิ้นถุงจ้ะนี่ทุกอย่างถุงร้อนไซส์ต่างๆจ้ะขนาดปูนก็ยังมีอ่ะเห็นไหมปูนอันนี้ก็เทียนหอมจ้ะเทียนอบอ่ะนะเนี่ยใครจะแบบว่าเอาไปชงชาเขียวชาแบบชาเย็นอ่ะเนี่ยถุงชงมีทุกอย่างนี่ไงขนาดกระทะหมูกระทะก็ยังมีเลยนี่นี่คกก็มีจ้ะคกสากแล้วก็โซนทำอาหารญี่ปุ่นก็มีจ้ะเนี่ยมีเยอะแยะมากมายอันเนี้ยอร่อยจะชอบนะเต้าเจี้ยวของจีนจอยก็ยังมีอยู่ทุกคนนะอันนี้ก็เครื่องก๋วยเตี๋ยวเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวสมุนไพรจีนเนี่ยมีจ้ะมีทุกอย่างจอยจะซื้ออันนี้ไปให้พี่แอนดี้เนี่ยของพี่แอนดี้หมดเพียนที่ชอบซอสศรีราชาอันนี้ดีกว่าไทเกอร์ไม่เหมือนกันนะก็อย่างนี้ก็อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันเนี่ยยี่ห้อพันท้ายนี่ก็ดีจ้ะเอาของพันท้ายไปเพียนที่ชอบอะไรแบบเผ็ดๆไงอันนี้เส้นข้าวกล้องนี่เส้นผัดไทยเขาบอกเส้นอะไรก็ไม่รู้แต่จอยจะกินแต่เส้นเนี้ยจ้ะนะนุ่มดีดาเส้นอันนี้ร้านจีนแล้วนะเพื่อนๆ นะมาซื้อบางอย่างคิวเริ่มยาวแล้วจ้ะทุกคนนู่นของจอยไปรอกันอีก17นาทีทุกคนอีก17นาทีรถจะมาคนก็เริ่มเยอะเหมือนเดิมขึ้นมาข้างบนรถเมล์แล้วจ้ะทุกคนหาที่นั่งละนั่งละทีนี้เลือกที่นั่งนั่งเตรียมตัวกลับแล้วจ้ะทีนี้